สามมานุนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคดทาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชารชนผู้คนแค้นดิเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อคุณวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์องมนุษย์ รได้ด้วยบรรดาศัพด์ลถตัวหมอตำยอมรับพิศาจายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอืนใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขทางเสรีเท่าเทียม วักขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเ,รเสริฐมิเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้ต้องสองและเห็นปีศาจในคลาดเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ ชผู้คนแค้ได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อคุณลวาสนาสุงศักดิ์ศรีปุงมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิาสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งต่นใดกดเกตการเวลาเปิดหูเปิดตา ผู้คนไหลบ่าสุขผลทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเส,สริฐมิเสรีทางความคิดพินเนตจากผู้ต้อง,ส,องสงส์ู่แสงสาตส่องประชาชนทั้งพัมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศ เงาาปีศสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะขออนุญาตนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับการไปที่สารนิยาระหว่างประเทศนะครับ มีพี่น้องสงสัยกันอยู่หลายท่านนะครับว่าเอ๊ะไปเนี่ยนะไปหลอกลวงนะครับทําให้คไข้เขวทําให้คนหลงเชื่อจุหมาน้อยขึ้นดอยเหมือนกับที่พี่น้องเคยเชื่อกันว่าได้เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลคุณยิ่งรักที่ผ่านมาหรือไม่นะครับก็วันนี้ก็เลยจะถือโอกาสนะครับมาพูดคุยกันเรื่องของการลงสยาบันกับสารญาระหว่างประเทศนะครับโดยผมจะขออนุญาตนํา เบื้องหน้าเบื้องหลังจากคนที่นะครับเป็นที่กล่าวขานกันพอสมควรแล้วนะครับว่าเป็นตัวการนักการเมืองตัวแทนนักการเมืองนะครับไปหลอกลวงประชาชนนะครับเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ได้มีเจตนาจริงๆในการที่จะลงสัตยบันหลอกนะครับแต่ว่าไปหลอกนะครับก็ทำวิ่งไปวิ่งมานะครับเข้าไปที่ ICC กรุงเทพเลยไปเจอกับประธานนะครับเชิญเขาจะเข้าไปกรุงเทพนะครับ รอบ2อก็พานักนะน,นักเคลื่อนไหวนะครับคุณนัมสเตอร์ดมแล้วก็คุณทิดาก็ไปอีกแล้วก็ไม่เห็นผลอะไรนะครับในที่สุดแล้วก็ยังไม่พอนะครับรัฐบาลนางสาวยิ่งรักนั้นยังเป็นผู้เสนอนะครับเสนอการเนรเทศกรรมแบบเหมาเข่งแบบสุดซอยซึ่งว่าตรงๆการเสนอเนรเทศกรรมแบบเหมาเข่งแบบสุดซอยนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักของสารอาญาระหว่างประเทศเสียด้วยซ้ํานะครับ จนกระทั่งรัฐบาลถูกยุบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ค้องอกคลองใจของพี่น้องหลายท่านนะครับผมก็เลยจะถือโอกาสนะครับมานําเสนอมุมมองของดรสุนัยนะครับซึ่งก็หลังจากที่ได้พบปะพูดคุยกันนั้นนะครับผมก็จะเรียนให้พี่น้องทราบว่าดรสุนัยนะครับถึงจะเป็นนักการเมืองเก่ามานะครับแล้วก็ลีลาต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นนักการเมืองลายครามแล้วก็ถ้าถามว่ามีมีเขาเรียกอะไรล่ะ อาจจะสันดานถ้าใช้คําไม่สุภาพแต่คําสุภาพได้เป็นมีธรรมชาตินะครับของการเป็นนักการเมืองอยู่ไหมมีธรรมดาครับแล้วก็จริงๆท่านเป็นนักสื่อสารมวลชนก็ไม่น่าจะเลวเลยนะครับเพราะว่าการจับประเด็นการวิเคราะห์ประเด็นมุมกล้องอะไรต่างๆเนี่ยท่านได้หมดก็ก็ถือเป็นเกียรติที่ผมได้รู้จักท่านขณะเดีวยวกันนั้นผมก็ได้ทราบนะครับสิ่งที่มวลชนได้พูดถึงนักการเมืองท่านนี้พอสมควรนะครับผมก็ให้ความเป็นธรรมนะครับ ดูพฤติกรรมดูความคิดดูการกระทำผมก็คิดว่านะครับท่านเป็นคนหนึ่งซึ่งได้ให้คุณูปการกับกระบวนการประชาธิปไตยนะครับการไปปราศัยนั้นในแง่สมัยเมื่อก่อนนะครับที่เมืองไทยนั้นผมติดตามทั้งรายการรู้เขารู้เราแล้วก็การปราศัยของดรสุนัยเนี่ยในที่ต่างๆก็พบว่าในเชิงความคิดนั้นก้าวหน้าแล้วก็ชั้นเชิงในการใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆการชูประเด็นต่างๆที่ทําให้พี่น้องตาสว่าง ไม่ธรรมดานะครับแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งวันนี้ท่านก็กลับประเทศไทยไม่ได้นะครับอยู่ในสภาพที่เรียกว่ามาไกลเกินกว่าจะกลับแล้วประมังนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะขอถือโอกาสนะครับออออออนำเสนอความคิดของท่านและผมจะอธิบายความเพิ่มเติมนะครับครับเราไปเริ่มต้นที่ความเห็นของดรสุนยนะครับเรื่องออที่มาที่ไปของออการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะลงสญาบันกับสารนญาระหว่างประเทศ นะครับประเด็นนี้สำคัญมากๆนะครับมีพี่น้องหลายท่านเข้าใจผิดนครับนี่ก็เป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นกึ่งบทความนะครับซึ่งดรสุนัยจุลพงศธรนะครับได้นำเสนอนะครับถือว่างานนี้นะครับดรสุนัยนะครับมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะชี้แจงให้กับชาวโลกได้รับรู้ถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการลงสยาบันนะครับเพราะว่าท่านถือว่าเป็นเป็นผู้ที่มีบทบาทนะครับใกล้ชิดกับเรื่องของกระบวนการตรงนี้ในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ้นนี้สองหน้าก,กว่ากวานะครับนี่เลยนะครับประมาณ2องหน้าเต็มนะครับแล้วก็นั่นเป็นภาพภาษาอังกฤษนะครับซึ่งท่านก็ นะครับมีผู้ช่วยทํางานให้นะครับแปลผมผมไม่ได้มีส่วนช่วยแปลนะครับแล้วก็มีภาษาไทยครับฉบับแปลมาด้วยนะครับผมก็จะขออนุญาตนําความนี้นะครับแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบว่าจากมุมมองของผู้ที่เคลื่อนไหวณตรงนั้นนะครับทําไมมันไปต่อไม่ได้นะครับหัวข้อคือทําไมไทยต้องลงสถาบันกับ ICC แล้วก็ทําไมการลงสถาบันจึงยังไม่สําเร็จนะครับ น่าสนใจทีเดียวนะครับเราฟังจากมุมมองตรงนั้นแล้วถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมผมจะขโมดแล้วก็นํานเสนอปิดท้ายนะครับบทความนี้นะครับได้นําเสนอผ่านไปทางเว็บไซต์แล้วก็นะครับแบ่งปันแชร์ให้กับพี่น้ององค์การของ NGO นะครับในในองค์กร NGO ที่เข้าร่วมกับ CICC นะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นภาค,ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับดรสุนัยนะครับ กล่าวไว้ดังนี้ครับลักษณะประการหนึ่งของประเทศด้อยพัฒนาทางการเมืองทั้งหลายก็คือการมีโครงสร้างรัฐเป็นเผด็จการทหารซึ่งทําให้ยากจะพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยเองก็เป็นเช่นนั้นทั้งยังมีความยากลําบากยิ่งกว่าเนื่อง้วยโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองมีความซับซ้อนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างบรรดาระหว่างสถาบันทหารและสถาบันกษัตริย์ ดังที่เห็นได้จากการรัฐประหารที่ผ่านมาซึ่งการเข้ามาพัวพันของสถาบันดังกล่าวทางการเมืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเกิดความล่าช้าติดขัดนับตั้งแต่ปีคศ1 9 7 3หรือประมาณ2516นะครับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบครึ่งทศตวรรษที่ข้าพเจ้าได้ประจักษ์แก่ตาตัวเองถึงอาชญากรรมที่ทหารกระทำต่อประชาชน การฆ่าหมู่อย่างโหดร้ายเกิดขึ้นมากกว่าห้าครั้งโดยที่ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้กับทั้งยังมีการเข็นฆ่าคุกคามประชาชนอย่างไม่ชัดแจ้งเกิดขึ้นหลายครั้งและต่อเนื่องกันจนนับครั้งไม่ถ้วนรวมตลอดถึงการก่ออาชญากรรมหลากหลายลักษณะของกลุ่มการเมืองที่ได้รับการหนุนหลังจากอำนาจเผด็จการเชิงโครงสร้างเพื่อขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตยหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือการเข้ายึดสนามบินนานาชาติของประเทศไทยเมื่อปีคศ2009นะครับซึ่งก็คือ2,552นะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้นับเป็นเวลากว่า5ปีแล้วแต่กระบวนการยุติธรรมก็ยังไม่สามารถแม้แต่จะเริ่มต้นดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้ทั้งๆท,ที่หลักฐานต่างๆล้วนปรากฏอย่างชัดเจนแล้วก็ตาม ข้าพเจ้าทราบถึงปัญหาเชิงโครงสร้างดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดีและเชื่อว่าในอนาคตจะเกิดการฆ่าประชาชนอย่างโหดร้ายยิ่งกว่าในอดีตเนื่องเพราะความขัดแย้งแย่งชิงอำนาจในโครงสร้างการเมืองไทยซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่มีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งดังเช่นในเวลาปัจจุบันนี้ด้วยเหตุนี้ในขณะที่ข้าพเจ้ายัางดารงตำแหน่งอยู่ข้าพเจ้าจึงเห็นควรใช้สถานภาพของตนเอง ในการช่วยยับยั้งและหยุดเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตของประชาชนและข้าพเจ้าเห็นว่าสารอาญาระหว่างประเทศนั้นเป็นองค์กรสำคัญและความหวังที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันจะสามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยช,ชนให้แก่ประชาชนไทยได้ดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยจึงได้ดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศไทยได้ลงสัตยาบันเป็นสมาชิก ICC โดยสมบูรณ์ หลังจากที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามเป็นสมาชิก ICC ในเบื้องต้นเมื่อเดือนตุลาคมปีคศ2000ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเองได้รู้ถึงอุปสรรคที่ขัดขวางทั้งขั้นตอนทางกฎหมายและทางปฏิบัตินั้นแต่ข้าพเจ้าก็ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดได้ดำเนินการไปแล้วดังนี้ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะท่านประธาน ICC ที่กรุงเฮกสอครั้งคือในปี2011 และ2012และมีข้อหน้าสังเกตที่สำคัญว่าเพียงแค่มีข่าวว่าข้าพเจ้าจะเดินทางไปเยี่ยมคารวะประธาน ICC ในครั้งแรกก็ได้รับการถแถลงข,าข,ข่าวคัดค้านอย่างเปิดเผยจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นซึ่งในขณะนั้นก็เป็นผู้นำกองทหารทำรัฐประหารและได้รับแต่งตั้งลงนามให้เป็นนายกรัฐมนตรี 2. การพบกับประธาน ICC ครั้งที่สนั้น ข้าพเจ้าได้หาหรือและติดตามการฟ้องร้องดำเนินคดีกับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในข้อหาสั่งให้ฐานเอามาฆ่าประชาชนไทยในเดือนพฤษภาคมปีคศ2010ดังที่ชนายความชื่อนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมชาวแคนาดาในฐานะตัวแทนผู้เสียชีวิตชาวไทยเป็นผู้ยื่นฟ้องคดีและได้ทำการหาหรือเพื่อจะเชิญท่านประธาน ICC มาเยือนประเทศไทยเพื่อให้ความรู้แก่บุคคลต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิพากษาทหารและตำรวจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเห็นประโยชน์ของ ICC ในการคุ้มครองชีวิตประชาชนด้วยกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดเตรียมการสัมมนาดังกล่าวที่รัฐสภาไทยและท่านประธาน ICC ก็ได้มีหนังสือตอบรับการเดินทางมาประเทศไทยแล้วในกลางปีคศ2013แต่ทว่าในช่วงเวลาดังกล่าวก็เกิดการจราจนในประเทศไทยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้นำไปสู่การล้มระบอบประชาธิปไตย จนเกิดเป็นภาวะวิกฤตในขณะนี้และมีผลให้ท่านประธาน ICC ไม่สามารถเดินทางมาเยือนประเทศไทยได้ข้อ3ตลอดระยะเวลาของปีคศ2012เชื่อมต่อกับปีคศ2013ข้าพเจ้าในนามกันมาที่การการต่างประเทศได้ทำการจัดสัมมนาเผยแพร่ค,ความรู้ให้กับประชาชนในประเทศไทยมากกว่า10ครั้งและได้ประสานงานกับองค์ก IC ร ICC c โดยติดต่อประสานงานกับนางเอเวลีน และได้เชิญให้เข้ามาร่วมสัมมนา,าย่อยที่จัดขึ้นในรัฐสภาของไทยด้วยและข้าพเจ้ายังได้ทําการประสานงานเชิญให้นางเอเวอร์ลีนในฐานะตัวแทนซ CC เข้าเยี่ยมปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อผลักดันให้ไทยลงนามให้สัตยาบัน ICC การดําเนินการกิจกรรมต่างๆข้างต้นในช่วง2ระยะ2ปีเศษทําให้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่สําคัญ ของระบบการปกครองไทยซึ่งทําให้เป็นการยากที่จะลงนามในสัตยาบันไอซีซีทงนี้อุปสรรคสําคัญดังกล่าวมีอยู่3ประการคือ 1. ในหลักการของ ICC ไม่มีข้อยกเว้นการดําเนินคดีแม้แต่กับประมุขของรัฐหากเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดในข้อหาฆ่าประชาชนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่โดยกฎหมายแล้วนั้นการดําเนินคดีใดๆกับประมุขของประเทศไทยไม่อาจกระทําได้ดังนั้นการดาเดนินการเพื่อเข้าสู่ การลงสัตยาบันของไทยจึงไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการไทยทําให้เรื่อง ICC ในไทยถูกทิ้งร้างมานานกว่า10ปีข้อ2การลงสัตยาบันผูกพันรัฐไทยนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาซึ่งมีสมาชิกจากการแต่งตั้งของกลุ่มสถาบันและะเผด็จการทหารร่วมกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ทํางานใกล้ชิดกับเผด็จการทหารซึ่งรวมแล้วมีมากกว่าครึ่งสภาข้อ 3. ในเชิงอํานาจแล้วนั้นสถาบันทหารไทยมีความสัมพันธ์และแน่นแฟ้นกับสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะทั้งทางกฎหมายหรือทางวัฒนธรรมรวมถึงด้วยว่าตามข้อเท็จจริงนั้นเมื่อมีการยึดอํานาจดังเช่นปัจจุบันการดําเนินการเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนก็จะถูกกีดกันอย่างชัดเจนชัดแจ้งจากสถาบันดังกล่าวดังเช่นในขณะน,นี้จึงนําเสนอเป็นข้อมูลประกอบการประชุมของ ICC นสํานักงานใหญ่องค์การสหรประชาชาติมหานครนิวยอร์ก ในเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช2014นะครับนี่ก็นะครับเป็นการสรุปสั้นๆแล้วก็ชัดเจนตรงประเด็นนะครับของดรุูันนะครับเอาละพี่น้องครับเรื่องของการลงสัตยบันนะกับรับสนที่สัญญากรุงโรมเพื่อที่จะรับอำนาจนะครับทางการศาลของ ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นนะครับ เป็นเรื่องที่มองได้จากหลายมุมมองจริงๆนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่พวกเราไปครั้งนี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงเหตุที่เป็นอุปสรรคต่อการลงสัถาบันนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับที่ดรสุนยได้นำเสนอที่ครั้งนี้นะครับกับดูหน้าดูตาพูดคุยกันดีกว่านะครับ ก็สอดคล้องกันนะครับในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและผมพูดชัดเจนนะครับว่าไอ้คนที่มันมีอํานาจบ,บางเอินว่านะครับตั้งแต่อดีตนะถึงแม้ว่าจะไม่มีอํานาจจริงๆโผล่หน้าออกมายึดอํานาจแล้วก็ปรากฏตัวแต่บุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่ผูกรผกร้อยอํานาจนะครับแล้วก็มีอํานาจตัวจริงว่างั้นเถอะนะครับแล้วก่อนเมื่อรัฐบาลขึ้นมานั้นเป็นรัฐบาลที่จะทําให้ประชาชนเติบโต พวกนี้เป็นพวกขัดขวางประชาธิปไตยและเป็นพวกประเด็จการซ่อนรูปนะครับในระบอบราชาธิปไตยเดิมอำนาจไปผูกโยงกับกษัตริย์เมื่อพวกนี้เขาไม่พอใจเขาก็จะใช้อำนาจทุกอย่างบีบเพื่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ไม่ได้และเมื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งโยงกับประชาชนได้ปลุกประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิของพวกเขาที่ได้เลือกรัฐบาลเพื่อที่จะทําหน้าที่ตามนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขานั้นก็จะถูก ฝ่ายประเด็จการนั้นฆ่าฟันแล้วเป็นอย่างนี้เรื่อยมาในประวัติศาสตร์นะครับเขียนเหมือนกันเนยะเยอะเลยนะครับแล้วผมจะเอาส่วนที่เป็นทางการนะครับ CICC รับไปแล้วก็ ICC ประเทศภาคีสมาชิกก็จะมีเรคคอร์ดอยู่นะครับส่วนที่ผมพูดในที่ประชุมนั้นเป็นเป็นส่วนย่อยนะครับเรีวยกว่าเขาให้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็เขาบอกว่าอย่าอ่านเลยนะครับเดี๋ยวมันดูไม่น่าไม่น่าเชื่อถือดูมันไม่จริงใจจะเหมือน NGO มากไปเอาเป็นแบบนะครับ แสดงความเห็นด้วยความจริงใจแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อให้รัฐภาคีที่เขาไปร่วมฟังนั้นเขาได้ร่วมกันพิจารณาแล้วก็อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆได้ไดไดนะครับนั่นก็สิ่งคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในระยะที่เราไปอยู่ที่นั่นทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะโยงไปถึงเนื้อหานะครับส่วนที่ผมได้ถแถลงทั้งหมดโดยรายละเอียดนะครับเอาเป็นว่ากคงต้องเป็นคลิปต่อไป ผมก็จะเชิญท่านมาดูสิ่งที่ดรสุนัยได้พูดถึงนะครับก็ปัญหาเชิงโครงสร้างนะดรสุนัยพูดชัดมากนะครับว่าจากประสบการณ์ที่เห็นมานั้นก็ก็คือเรื่องนี่แหละนะครับทหารนี่แหละแล้วก็มีอํานาจผูกโยงกับสถาบันกษัตริย์แล้วก็พวกนี้นะครับเหมือนที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะครับคือผมพูดตรงกว่าดรสุนัยว่าง,งั้นเถอะนะครับท่านก็ยังสงวนทีท่าไว้อยู่นะจะให้โงงแก้งเกินไปนะครับเราก็คงจะนะครับต้องเข้าใจนะครับ ได้แค่นี้นี่ก็ต้องถือว่านะครับเป็นความกล้าอย่างยิ่งแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้ฟังนั้นเขาเอาไปไปฏิติประต่อได้อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องทั้งนะเท่าที่ท่านสรุปนะครับเอาไปเอามาแล้วเนี่ยที่มันไม่ลงสักทีนะนะ่น่ะข้อหนึ่งเนี่ยหลักการ ICC กับหลักการของรัฐธรรมนูญไทยแล้วก็ รมเนียมการปกครองแบบไทยๆวัฒนธรรมการปกครองแบบไทยๆหรือระบอบการปกครองของไทยนั้นไปปกป้องตัวกษัตริย์แล้วกษัตริย์นั้นก็สามารถจะใช้ทหารมาฆ่าประชาชนเมื่อฆ่าแล้วนะครับกษัตริย์นั้นก็เป็นคนเนี่ยโทษกรรมหรือถ้านะครับตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะมีการฆ่าประชาชนเนี่ยก็คือให้ทหารหรือว่าพรรคการเมืองของของเจ้าเนี่ยนะครับออกมาก่อนนะครับถ้ากลวนในสภาไม่ได้ก็จะต้องใช้ การออกมานอกถนนแล้วก็ให้ทหารจัดการหรือถ้ากวนในสภาได้เขาก็ล้มเลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่ยัดเยียดนายพิสิทธิ์นะครับขึ้นเป็นนายกในค่ายทหาร,นะรที่ราบ11บนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งไอภาวะที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยที่สุดแล้วทหารเหล่านี้ก็อ้างความจงรักภักดีแล้วจริงๆคนไทยหลายส่วนก็เชื่อกันว่าทําเพราะว่าต้องการกําจัดนะระบอบทักษิณซึ่งมันไปขัดกับระบอบภูมิพลนะครับซึ่งมีคนได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ในนั้นเยอะ นั่นก็เป็นเรื่องของการขัดในหลักการแต่จริงๆนะครับสิ่งที่ดรสุนัยไม่ได้พูดถึงในที่นี้ก็คือว่าในส่วนของหลักการนั้นนะครับจริงๆแล้วในเชิงหลักการ ICC mm hmm. เขาพร้อมที่จะให้มีการตีความโดยที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้โดยที่การลงศัตยาบันนั้นยังไงก็ไม่สามารถจะไปถึงกษัตริย์ได้เพราะว่าโดยลักษณะของนะครับการตีความ He a d of s t a t e นั้นก็สามารถจะเป็น เขาสามารถจะให้ตีความเป็นลักษณะของนายกรัฐมนตรีอะไรกันไปก็ว่ากันไปเพราะ head of state เนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าจะมองแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเวลาที่มีการนะครับออกคำสั่งใดๆเนี่ยรัริย์ของไทยไม่จำเป็นต้องไปรับโทษซึ่งวันนั้นเนี่ยฟ้องไม่ฟ้องไม่สำคัญต่อให้ฟ้องกษัตริย์กษัตริย์ก็ไม่จำเป็นต้องรับโทษเพราะว่าคนที่รับโทษแทนก็คือผู้ที่รับสนองพระบรมราชโองการดังนั้นข้ออ้างตรงนี้เนี่ยม,มันไม่ใช่ ตามตัวบทกฎหมายจริงๆเนี่ย ICC เขาพร้อมที่จะผ่อนปลนแล้วก็ที่จริงเขาก็ทำงานสำเร็จกับประเทศที่มีกษัตริย์หรือมีสภาพกลไกโครงสร้างทางการเมืองคล้ายๆของไทยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าจริงๆแล้วตัวในแง่ตัวกฎหมายสามารถจะคุยกันได้นะครับปัญหาจริงๆมันไม่อยู่ตรงนั้นหรอกครับปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ข้อ2ซึ่งดรสุนยก็ได้พูดไปแล้วบ้างนะครับ แต่อาจจะไม,ไม,ไม่ไม่ตรงเอาเป็นว่าให้ผมพูดตรงๆเลยก็ได้ก็คือทหารของพระราชาทั้งนั้นที่ออกมาฆ่าฟันประชาชนหรือเป็นทหารที่นะครับพระราชาสนับสนุนนะครับหรือเป็นทหารรักษาพระองค์เลยนะครับถึงจะขึ้นมาล้มอํานาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลที่ทางเจ้าเขาไม่เอาด้วยเนี่ยหรือนะกลุ่มคนที่หาประโยชน์ร่วมกับเจ้าเขาไม่เอาด้วยเนี่ยนะครับเ,เมื่อเป็นดังนี้เนี่ยนะ ในแง่ของเชิงรัฐศาสตร์ก็คือว่ากษัตริย์นั้นเขาต้องการที่จะรักษาอำนาจตรงนี้ไว้เพราะอำนาจตรงนี้สามารถจะให้ทหารออกไปฆ่าได้โดยที่ทหารไม่ต้องกลัวผิดไม่กลัวผิดเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้ากษัตริย์สั่งแล้วเดี๋ยวกษัตริย์ก็จะเป็นคนเนี่ยโทษกรรมให้นะครับหรือว่าถ้าอ้างว่าทาเพื่อกษัตริย์แล้วจะสั่งไม่สั่งไม่รู้นะครับแล้วก็มีองค์คาพยพต่างๆเห็นด้วย ได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็มีศัตรูร่วมกันนะครับเช่นจะกําจัดทักษิณอะไรเงี้ยก็ออกมาพร้อมกันแล้วก็นะครับจะจัดการกับประชาชนพอจัดการกับประชาชนปุ๊บนะครับไม่ว่าจะเป็น14ตุลา16 6ตุลา19จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ตัวละครไหนก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อคนที่ลุกขึ้นมาทําการนั้นนะครับมันเป็นส่วนที่ผูกโยง กับความจงรับพักดีหรือผูกโยงกับความต้องการปรารถนาหรือผลประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์และองค์คณะที่รับใช้สถาบันกษัตริย์หรือหากินร่วมสถาบันกษัตริย์นั้นมันก็จะได้รับการอันนี้โทษกรรมแล้วก็ทํากันมาต่อเนื่องนะทุกครั้งแล้ววันนี้ไอ้คนที่ฆ่าประชาชนตายเนี่ยไม่ว่าจะ30 50 70หนะครับหรือว่าเป็นร้อยรวมแม้กระทั่งคดีฆ่าตัดตอนที่อ้างกันรวมทั้งเรื่องของกลือเซะตากใบทั้งหมดเนี่ยคนฆ่านะครับก็ไม่ได้รับโทษ นะครับด้วยเหตุใดนั้นนะครับพี่น้องก็คงจะเห็นว่าคนที่อภัยโทษคนที่สั่งตุลาการให้นะเรื่องออกหัวออกก้อยนั้นทางวังนะครับเขาก็มีเครือข่ายของคนที่เป็นนักกฎหมายระดับสูงซึ่งเป็นองคมนตรีด้วยเป็นนักกฎหมายเป็นระดับอาจารย์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ผูกโยงกับระบบกลไกตุลาการในประเทศไทยเป็นที่นับหน้าถือตานั้นก็สามารถจะบงการตุลาการได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาในเรื่องของนะครับ โครงสร้างอำนาจสรุปง่ายๆก็คือเหมือนกับหนึ่งหนึ่งสองครับที่เขาไม่ปล่อยเนี่ยถึงเราจะบอกถ้าปล่อยเถอะเดี๋ยวประเทศสงบเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะถ้าปล่อยมเมื่อไหร่นยอาจารย์สมศักดิ์ก็จะพูดความจริงอะไรเนี่ย <c oughs> จะเล่าให้ฟังถ้าคนมาฟังอาจารย์สมศักดิ์เล่าปุ๊บเนี่ยตาสว่างทั้งแผ่นดินก็ยุ่งสิครับยุ่งสิครับสาบันกษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้เขาก็ปล่อยไม่ได้เช่นกันครับน,นะหนึ่งหนึ่งสองนะครับคือเครื่องมือสําคัญที่เขาจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเอาไว้ให้อยู่ไไได้ในนนนโลลกกปััััจจุบบซึ่งมะคร โลกที่คนขึ้นบนเครื่องบินไม่เห็นปราสาทไม่เห็นเทวดาไม่เห็นพระเจ้านะครับโลกที่วันเนี้ยนะครับแทนที่จะไปนั่งนั่งจดมือหงิกมืองอนะครับวันนี้เขามีมือถือถ่ายภาพบรรยายเสียงของตัวเองหรือว่ามีแท็บเล็ตนะครับก,กิ๊กก๊กกิ๊กก๊กกิ๊กก๊กเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันกระสาบันกษัตริย์มันล้าสมัยแล้วก็ไม่เหมาะกับการล้าสมัยแต่จะให้คนจงรักภักดีกราบแม้กระทั่งสุนัขนะครับหรือจะอย่างที่ผมเรียนไปอ่ะจะเอา นะครับคนที่มีภาพเป็นผู้หญิงขายตัวชุบตัวขึ้นมาเป็นทวาที่พระราชินีเสร็จแล้วพอถึงเวลาหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะทําลายเขาก็ทําลายทําอะไรได้หลังใจอย่างนั้นนะครับนะมนุษย์มันมันมีศักดิ์ศรีมันมันเข้าใจถึงความเป็นธรรมนะครับแล้วก็เข้าใจว่าพวกนี้ใช้อภิสิทธิ์มากจนเกินเลยเนี่ยเขาก็อยากแกวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็เอาหนึ่งหนึ่งสองและมาเป็นตัวปิดปาก แล้วก็ยังสามารถจะทําให้ผู้ที่รับใช้สถาบันกษัตริย์ผู้ที่จงรับพักดีผู้ที่ขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยและการเติบโตของประชาชนนั้นนะครับสามารถจะใช้อํานาจโดยการฟ้องนะครับอยากใครอยากฟ้องก็ฟ้องอยากนะอ้างความจงรับพักดีก็อ้างไปแล้วก็นะไปทําร้ายคนอื่นนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดมานี่มันคือความจริงพี่น้องสังเกตไหมครับเสื้อแดงจะไปฟ้องเสื้อเหลืองนี่ไม่มีครับเรื่องหนึ่งหรือสองเนี่ยก็เป็นเสื้อเหลืองมาฟ้องเสื้อแดงหรือรัฐบาลประชาธิปัตย์มาฟ้องเพื่อไทยทั้งนั้นนะครับ เรื่องของสาระยาระหว่างประเทศในเชิงโครงสร้างอำนาจที่อาจารย์สุนยพูดถึงนั้นก็คือเครื่องมืออันหนึ่งซึ่งเขาปล่อยไม่ได้นะครับเขาปล่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาไม่ยอมนะครับเมื่อไม่ยอมนะครับตัวกฎหมายมาตรา8มันจึงออกมาไว้ไงครับที่อาจารย์สุนยว่าก็คือตัวนั้นแต่จริงๆเขามีเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะล้มอำนาจเนี่ยก็มีมาตรา1 9 0่งเก้าศูนย์ขาบอกไว้เลยครับเหมือนที่ดรสุนยพูดก็คือต้องไปผ่านสภาแล้วถ้าเป็นเรื่องการเสียเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางการศาลหรือว่าเขตแดนจริงๆเนี่ยไม่ผ่านสภาได้ไง นะครับเรื่องระดับที่เป็นโครงสร้างอำนาจตามแนวรัฐศาสตร์แล้วกฎหมายมาตรา1 9 9ตามการตีความแบบนิติศาสตร์นั้นมันไม่ได้เลยนะครับลองไปสิครับไม่ผ่านสภาโดยใครที่บอกว่านี่ไปได้ทําได้นะครับคือที่จริง13วงเล็บ2นั่นเป็นเรื่องของการฟ้องร้องเฉพาะกรณีโดยกําหนดช่วงเวลาจากจุดหนึงว่าเหตุการณ์ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ขอฟ้องนะครับเป็นกรณีพิเศษแล้วรับอํานาจเฉพาะการสอบสวนในห่วงเวลานี้เท่านั้น เขาบอกว่าเอาครับตัวแทนของรัฐบาลไปทําก็ได้เอาละาว่ากันอย่างนั้นนะถามว่าถ้าไปทาแล้วปุ๊บเนี่ยกลับประเทศไปเนี่ยไปเจอสภาอยู่เนี่ยเป็นไงครับออตโตประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนน้องทัศนัยพูดนะครับมันพร้อมจะเล่นงานอยู่แล้วนพดลปัตมะที่ต้องลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพราะอะไรนะครับก็เพราะไปทําตรงนี้แล้วพวกนั้นมันจะเล่นพอมันจะเล่นปุ๊บก,ก็รีบลาออกซะก่อนนะครับเพื่อกลัวว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อทั้งคณะรัฐมนตรีจะโดนข้อหาหมิน่นพระบรมเดชานุภาพ นะครับเจอข้อหากระบฏนะครับหนึ่งหนึ่งสองด้วยกระบฏด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือหนึ่งเก้าศูนย์สมัยที่ยังมีอยู่นะนะก็พูดชัดเจนว่าเป็นพระราชอำนาจของกษัตริย์แล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันสําคัญสําคัญนะนะครับต้องผ่านสภาก่อนจะไปถึงกษัตริย์แล้วใครจะคาดหวังนะใครที่มันหน่อมแนมนะครับคิดว่าโอ้ยไอรัฐบาลคือผมเนี่ยจริงๆนะบอกตรงๆนะผมไม่ได้ไม่ได้อีอ๋อไม่ได้นะครับรักใคร่กับรัฐบาลเพื่อไทย จริงๆเนี่ยไม่ได้ชื่นชมไม่ได้เห็นผลงานโดยเฉพาะรัฐบาลคุณยิ่งรักเลยผมก็ไม่ได้เห็นผลงานว่ามันนะมันดีเด่นอะไรนะครับความพยายามความตั้งใจวิธีการทํางานผมชอบแต่ว่าผลงานยังไม่เกิดครับแต่ว่าพฤติกรรมทางด้านสิทธิมนชนเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนการลุกคืบทางการเมืองผมให้สอบตกนะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าผมพูดอย่างนี้เนี่ยอย่ามาหาว่าผมเนี่ยโอ้โหคี้ค่าทักษิณน,นะครับมาอธิบายให้เขาทําไมไม่ใช่หรอกความจริงมันคืออย่างนั้นไอ้พวกที่บอกว่าทําได้แล้วไม่ทานั่นนะคือเขาเรียกว่าอ่านอะไรไม่ไม่ละเอียดนะครับคือนะไม่รู้เอาเอาว่างั้นก็นแล้วกันคือไม่รู้ความจริงนะครับไปทําได้ไงล่ะครับทํามาแล้วกลับประเทศไทยมากนะ็โดนมันเล่นปลดจากสส,สนะครับ ตีนี้เนี่ยคนที่ปลดจากสสไม่พอโดนคดีความอีกนะครับหนึ่งหนึ่งสองนะครับไปหมิ่นเพราะว่าเป็นพระราชาำนาจไปอ่านนะครับ190ย้อนหลังแล้วที่ผมบอกว่าจริงๆไอ้ตัวนี้มันเป็นเครื่องมือของสถาบันของระบบกษัตริย์เนี่ยระบบกษัตริย์ไทยเหมือนหนึ่งสองก็เพราะว่าขนาดวันที่มีการรัฐประหารแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับเขาตัดพระอะไเรียกว่ารัฐรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยตัดทิ้ง แล้วก็หมวดพระมหากษัตริย์คงไว้ก็มีมาตรมาตรมาตราแปที่ยังปกป้องกษัตริย์อยู่มาตรา190มันไม่มีแล้วครับไม่มีครับแต่ทําไมละครับทาไมเขาถึงไม่ไปลงสัตยบันัวันนี้มีอํานาจเต็มที่นะครับไม่มีทางหรอกที่ทหารของพระราชาจะปลดล็อกอํานาจของพระราชาตรงนี้นะครับเพราะตัวทหารเองนั้นนะครับด้วยไม่รู้ข้อมูลด้วยละ่ะตัวเองก็เป็นคนที่ฆ่าประชาชนมาด้วย แล้วก็อาจจะยังหวังว่าการจะอยู่อำนาจต่อไปเดี๋ยวก็ต้องมีคนลุกขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลเสียต่อไปในอนาคตก็จะกลายเป็นจากเสือกลายเป็นแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนะไม่กระตือรือร้นรไม่มีทางทำหรอกแล้วเขาก็ทำประโยชน์นะครับแล้วก็สแสวงอำนาจร่วมกับสถาบันกษัตริย์มาตลอดก็โดยการที่ตรงนี้แหละมีอำนาจในการที่จะเห็นฆ่าประชาชนใช้กำลังกับประชาชนได้กดหัวประชาชนละเมิดสิทธิมนชนได้เสร็จแล้วนะครับโทษภัยต่างๆก็จะมีการนิรโทษกรรม แล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วว่านะครับหลังจากทีนะ่รัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยถูกล้มไปส่วนหนึ่งสำคัญจุดเริ่มต้นอยู่ที่เรื่องของพรบรนี้โทษกรรมแบบสุดซอยแล้ววันนี้ทหารมันจะทำเองพี่น้องเห็นหรือยังเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้คนเขาทำงานแล้วเนี่ยวันนี้เขาก็ต้องปลดล็อกของเขาให้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ทหารเหล่านี้ต้องการก็คือเรื่องของการปลดล็อกนะครับประยุทธ์แล้วก็องค์คณะทั้งหลายนั่นก็คือกลุ่มที่ขึ้นอำนาจ นะครับอนุพงษ์อะไรทั้งหลายเนี่ยทั้งกลุ่มนะดาวพงษ์นะครับกลุ่มที่นะครับตั้งแต่ปีนู่นแหละสี่เก้าเป็นต้นมานั่นแหละนะครับแล้วก็มาลงมือกันก็ปีห้าสองแล้วห้าสามเล่นหนักแล้วนี่ครั้งสุดท้ายห้าเจ็ดนี่ก็ฆ่าประชาชนตายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของซีรีส์คิลลิ่งนะครับนะครับเป็นแมสเมอร์เดอร์นะครับซีรีส์แมสเมอร์เดอร์หรือแมสเซอร์นะครับการฆ่าหมู่แบบต่อเนื่องฆาตกรรมพฤติกรรมอย่างนี้นะครับมันทํากันเป็นโครงสร้างอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งสองเขาไม่ให้ และอีกตัวที่เขาไม่ให้ก็คือตัวนี้นะครับก็คือเนี่ยาการลงส,สัตยาบันกับ ICC แล้วอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญของเขาก็คือกฎอายการศึกพี่น้องเห็นไหมกฎอายการศึกที่อายุเป็นร้อยปีเนี่ยเขารักษาเอาไว้แล้วเอามาใช้นะครับสุดท้ายจริง,รงๆเนี่ยมว่าไปแล้วมันก็อันตรายนะถ้านะระดับนะนายทหารระดับสูงซึ่งไม่ต้องถึงเป็นสูงสุดในะระดับนายพันเนี่ยสามารถจะประกาศกฎอายการศึกในท้องที่ของตัวเองได้นั้น จริงๆแล้วเนี่ยถ้ากษัตริย์ไม่แน่จริงเนี่ยถ้าเขาไม่คิดว่าเขาคุมกองทัพได้จริงเขาไม่ยอมให้มาใช้หรอกนะครับเพราะมันบายพาสรัฐบาลอะไรหมดเลยนะครับทำแล้วค่อยมาบอกทีหลังด้วยซึ่งมันเป็นอันตรายมากแต่ที่เขายังใช้อยู่เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ได้เขาจะได้ให้ทหารของเขานั้นดําเนินการกับประชาชนกดหัวประชาชนเหมือนที่ทากันอยู่ในตอนนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนลุกขึ้นมาท้าทายเมื่อยามที่เขากุมอํานาจหรือเขาบีบต้องการจะบีบ นะครับกดขี่ประชาชนนี่มันคือความจริงของประเทศไทยครับแล้วสิ่งที่นะครับเราอธิบายทั้งที่ดรสุนัยได้อธิบายแล้วก็สิ่งที่ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้นําเสนอบวกกับภาพรวมในเรื่องของประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนต่างๆที่ดรท่านจารุพงศ์ได้นําเสนอนั้นนะครับถือว่าเป็นการรวมภาพกันแล้ววันนี้ทหารไทยต้องสะดุ้งแล้วครับไอ้พวกเรียกว่าโอเอสแตเบิชเมนต์นะครับ,นะรบ, ment, รบต้องสะดุ้ง ราะนี่คือความจริงที่รัฐบาลคุณยิ่งรักก็ไม่กล้าพูดนะครับผมก็เชื่อว่าตัวแทนของตทักษิณนี่ยยิ่งไม่กล้าพูดใหญ่นะครับรทัิษิณพูดเลยนะครับพูดแบบอ้อมแอมนะประมาณว่าก็แบบนะคงจะเอาหวังคะแนนทางการเมืองนะียเขาบอกว่านีนะ่ผมพอทราบว่าจะไประคายเคืองเบื้องพระจาชุคนระบาดผมก็ไม่ทําซึ่งจริงๆถามว่าถ้าตามหลักถ้าพูดกันแบบเชิงกฎหมายลึกๆจริงๆเนะี่ยมันไม่ระคายหรอกอธิบายได้ แต่จริงๆก็คงจะรู้ว่าแม้แต่นิดหน่อยเนี่ยคงไม่ได้เพราะแค่ไปนั่งนะที่นั่งที่วัดพระแก้วผิดเนี่ยเขายังเอาจะเป้าเอาเป็นเอาตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนี่ถึงจะไม่ไม่ไม่ไมชอบนะนักการเมืองแบบเพื่อไทยนะครับไม่ชอบระบบพรรคแบบที่ตระกูลชินวัตรครอบงำนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่านะครับการเมืองมันต้องพัฒนาไปผมยังเชื่อว่าถ้าเขายังอยู่กับประชาชนแล้ววันหน้านะครับนักการเมืองพัฒนาประชาชนพัฒนา การครอบงำของตระกูลชินวัตรต่อพรรคการเมืองมันก็จะลดลงไปก็จะกลายเป็นสถาบันทางการเมืองแล้วถ้าไม่ปรับตัวก็จะสู้พรรคใหม่ๆใ,ใ,ในอนาคตไม่ได้นะครับแต่ณนะเวลาที่มันยังต้องเป็นอยู่อย่างนั้นก็โอเคก็ว่ากันไปไม่เป็นไรนะครับมันนับหนึ่งก็ต้องเป็น2 3 4สาสี่ห้าขึ้นไปจะก,กระโดดเป็น9เป็น10นะครับมันก็ลําบากอยู่นะครับเราก็เพิ่งจะมาเรียนรู้กันนะว่านะครับนะบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันโอเคเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันไม่โอเคอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ ในเรื่องของอ <c oughs> พัฒนาการทางพรรคการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยนะครับก,ก็จำเป็นนะจะต้องปรับปรุงกันอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการโคดการโกงอะไรก็เหมือนกันการคอร์รัปชันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นมันเป็น,น,ปนสันดานหรือเป็นวัฒนธรรมนะครับซึ่งต้องยอมรับทั้งข้าราชการประจํา นักการเมืองที่ขึ้นไปไม่ว่าพรรคไหนรู้ว่าถ้าขึ้นไปปุ๊บก็คือได้เปอร์เซ็นต์จากงบประมาณบริหารแผ่นดินทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปแก้กันต่อไปแต่อย่างน้อยเนี่ยยังมาผูกโยงกับประชาชนไม่เหมือนกับทหารแล้วก็กลุ่มคนที่คิดว่าเป็นคนดีซึ่งเป็นคนร่ํารวยมางขัง่งได้เปรียบในสังคมซึ่งคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าแล้วแล้วก็ต้องการจะมาจัดการอํานาจให้ทุกอย่างมันดีหมดนะครับก็คงไม่มีใครดีหมดเลวหมดนะครับ พวกนี้ก็คงจะมีส่วนดีอยู่บ้างในหลักการบางอย่างก็พยายามจะทาอยู่บ้างแต่นะฮะถ้าเราไม่สามารถจะแก้ปัญหากันที่รากจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่มีทางที่จะไปไหนกันได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันละที่จริงอาจารย์ช,ชูพงศ์อาจารย์สุรชัยเนี่ยพูดชัดเจนนะครับในเรื่องว่าปัญหาประเทศไทยนั้นนะครับผมเองก็ได้ยืนยันตรงนี้มาตลอดพี่อเนกก็พูดภาษาเดียวกันว่า,าถ้าไม่ ตัดโครงสร้างอํานาจที่มันรกรุงรังโดยที่ไปผูกโยงกับสาบัรกษัตริย์แล้วสาบัรกษัตริย์เป็นศูนย์กลางอานาจทุกด้านนั่นนะครับไม่มีทางที่เราจะแก้ปัญหาของพวกเราได้จริงๆประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งจะมาใช้วิธีการที่เป็นปเผด็จการบงการโดยคนที่เป็นกลุ่มอํานาจเก่าพวกอนุร,รักษ์นิยมแล้วกะว่าหวังว่าพวกนี้จะนําประเทศชาติพ้นจากนะครับภาวะที่มันเลวร้ายที่เขาอ้างนั้นนะครับกลับไปกลับมากลายเป็นว่าพวกเขานั้นนะครับ ไม่สามารถจะถูกตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ได้มีฝีมือในการพัฒนาประเทศแล้วหลักการที่จะนําประเทศไปนั้นมันถอยหลังลงคลองนะถอยหลังเข้าคลองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงอยู่ณนะในเวลานี้แต่ว่าประเด็นที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงสยาบันนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนไปในอนาคตสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับก็คือว่า คนไทยวันนี้จําเป็นจะต้องจะต้องมองในเรื่องของประเทศชาติมองเรื่องหลักการมองสิ่งที่ควรจะเป็น่องกระจกดูตัวเองแล้วก็มองเห็นจุดผิดพลาดของตัวเองอย่ามองแต่เฉพาะความผิดพลาดของฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็เอาเรื่องผลประโยชน์เรื่องอํานาจของตัวเองเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับจริงๆจะต้องมองว่าประเทศไทยนั้นวันนี้มันอยู่ในระบอบการปกครองอย่างนี้ไม่ได้แล้ว มันจะต้องให้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วใช้หลักการประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้ววิธีการที่เป็นเผด็จการวิธีการที่ละเมิดหลักกฎหมายสากลทุกอย่างทุกด้านนั้นนะครับทำไม่ได้ทีนี้พวกเราก็นะพวกฝั่งที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ยังหวังอยู่ว่านะครับจะสามารถใช้ลักษณะของการเขาเรียกอิมพิวเนีนะร,นะรทำผิดโดยไม่รับโทษเนี่ย โดยที่อิงกับอำนาจกษัตริย์นั้นมาคุ้มหัวตัวเองแล้วก็จะได้นะกดขี่ประชาชนแล้วกนะ็บีบเอาอำนาจปล้นเอาอำนาจมาเป็นของพวกตนเองแล้วก็จะจัดการกระชับอำนาจเสร็จแล้วถ้าใครลุกขึ้นมาก็จะได้จัดการอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามจะไปอ้างกับชาวโลกว่าทําดีที่สุดแล้วทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยโลกวันนี้มันเป็นโลกที่มันแคบข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นเราปิดไม่ได้ไปดูนะครับ รายงานของ Human Rights Watch Amnesty International แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของที่ภาคีไทยเพื่อสีมชนถึงไม่จาอายุแค่2กว่าปี2ปีกว่านีครับแต่ทุกๆ statement ที่เราส่งไปถึงชาวโลกเราไม่มีเลี่ยงนะครับตรงประเด็นทุกอันแล้วพูดความจริงแล้วระดับลึกๆแบบไม่มีไม่มีการหย่อนด้วยทางโลกเขาก็รู้นะครับเขารู้เมื่อเป็นดังนี้เนี่ยนะทางออกที่สำคัญก็คือจะต้องยอมรับกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่ผูกพันหรือไม่เคารพหลักการของสากลละโลกเป็นไปไม่ได้นะครับเรื่องของการลงสยาบันอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องระลึกแล้วก็ตระหนักใส่ใจเอาไว้ก็คือว่าการลงสยาบันนั้นเป็นเรื่องของการมองในแง่บวกมองไปในอนาคตไม่ต้องการจะชี้นิ้วเบลมกันไปไป,ไปมาเพราะนั้นเขาถึง ไม่ดูคดีที่มันย้อนหลังไปนะครับเมื่อลงสัตยาบันแล้วก็แปลว่าสาระญาระหว่างประเทศนั้นจะไม่มองย้อนหลังสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไปเอาเฉพาะวันข้างหน้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของสัตยาบันวันนี้ถ้ามีการขัดขวางการลงสัตยาบันหรือว่าแสดงความไม่จริงใจกับการลงสัตยาบันนั้นถ้าไม่ใช่พวกของเจ้าก็คือเป็นเป็นพวกเจ้าเองเป็นเจ้าเองเที่ต้องการจะรักษา นะครับเขาเรียกว่า license to kill with impunity ก็คือรักษาใบอนุญาตฆ่าโดยที่ไม่ต้องรับโทษเอาไว้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่มีเหตุผลใดจะมาอธิบายเลยว่าทำไมประเทศไทยจะต้องไม่ไม่ลงสัตยาบันถ้ากษัตริย์ไม่ยอมขยับซึ่งเราก็ได้เคยถวายดีกาเมื่อปีที่แล้วนะครับว่ากษัตริย์นั่นแหละเป็นคนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ถ้ากษัตริย์ไม่ขยับก็แปลว่ากษัตริย์หรือสาบันกษัตริย์หรือคนรอบตัวกษัตริย และรวมทั้งตัวทหารด้วยต้องการจะรักษาสิทธิในการจะสั่งฆ่าคนแล้วลงมือฆ่าประชาชนโดยที่ไม่ต้องรับโทษเพราะสามารถจะได้รับเนื้อโทษกรรมโดยกษัตริย์ซึ่งเป็นพระพวกเดียวกันใช่หรือไม่นะครับก็เป็นคําถามแล้วก็เป็นข้อมูลบางส่วนที่อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับใครมีปัญหาอะไรสงสัยนะครับอะไรในเรื่องของการลงสัจจาบัณก,กับ ICC เนี่ยนะครับผมคิดว่าอธิบายได้ไม่ยากนะครับ แล้วพี่น้องเองเปิดใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจอยู่ในมือของคนที่เขาได้ประโยชน์จากการที่รักษานะครับ license skill with impunity นะครับอำนาจมันไปอยู่หรือคนที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะลงสถาบันหรือไม่นั้นมันไปอยู่ในมือของคนที่เป็นผู้กระทำความผิดโดยที่ไม่ต้องการรับโทษหรือได้ทำกระทำความผิดไว้แล้วแล้วไม่อยากจะรับโทษหรือต้องการรักษาสิทธิในการที่จะกระทำความผิดเขียนฆ่าคนอื่นก่ออาชญากรรม โดยที่ไม่ต้องรับโทษอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้นะครับแล้วเราจะก้าวไปอย่างไรภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เปิดทางเอาไว้แล้วว่าพวกเรารวมทั้งเสรีไทยนะครับก,ก็เข้าใจว่าโดยหลักการนะครับก็น่าจะเห็นสอดคล้องกันในแนวทางนี้แต่ว่าเขาไม่ต้องมารับผิดชอบต่อสิ่งที่ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนําเสนอนะครับเราก็เสนอไปว่าต่อไปเนี่ยในเมื่อตอนนี้ในประเทศไทยนั้นนะครับอะไรหลายอย่างก็คงจะแก้ไขลําบากนะครับเพราะอำนาจมันอยู่ในมือของคนที่ เป็นฆาตกรซะเองเนี่ยเขาคงไม่ยอมเพราะเขาได้ประโยชน์จากการมี impunity ตัวนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจเรื่องทรงสถาบันเนี่ยให้มันเป็นเรื่องของประชาชนหน่อยได้ไหมให้สิทธิประชาชนพลเมืองของประเทศมีส่วนในการที่จะนำคดีความขึ้นไปสู่ตรงนั้นหรืออย่างน้อยที่สุดนะครับก็คือมีส่วนในการผลักดันเรื่องการลงสยาบันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพูดคุยกับผู้นําระดับสูง เราไปครั้งนี้ก็ได้เจอกับประธานซองก็ได้พูดกันไม่นานนะครับแล้วก็ได้พูดกับ NGO ระดับที่มาผลักดันเคลื่อนไหวนะครับก็นะครับเขาก็เขาก็ค่อนข้างจะระวังตัวมากในเรื่องที่ว่านะครับยังอยู่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยนะครับอิทธิพลเถื่อนมันมีเยอะเราก็เห็นใจแล้วก็สิ่งที่เราพูดเราก็รับผิดชอบเป็นส่วนที่เราพูดนะครับเราก็ไม่อยากจะไปโยนภาระอะไรให้เขานะครับเขาก็ยังยังต้องรักษาสภาพของการเป็นนักการทูตอยู่ ถ้าเราจะผลักดันอะไรก็คงต้องเข้าไปที่สํานักง,งานใหญ่นะครับซึ่งอยู่ต่างประเทศนะครับคนที่ทํางานในประเทศไทยเราก็จะไม่เอาทุกร้ายอะไรไปให้เขาแล้วจริงๆก็อยากจะบอกทาหารนะครับพลเอกประยุทธ์บอกไว้เลยว่าจริงๆนะเนี่ยนะครับหลายสิ่งที่ท่านทานั้นผมคิดว่าคนไทยพอเข้าใจได้เรื่องการดัดสันดานนะักการเมืองนะครับแต่อย่างว่าอย่าไปให้มันไกลนะครับเพราะว่าจริงๆนะนะครับหลายเรื่องนะั้นมัน,มน,มนเรารู้กันอยู่ว่ามันไม่ใช่การสร้างประชาธิไปไตย แต่เป็นการกระชับอํานาจสร้างความชอบธรรมในการกระชับอํานาจของนะพวกที่เป็นนะอนุรักษ์นิยมมันไม่มีทางทําให้ประเทศชาติได้ดีจริงๆหรอกจริงๆตัวที่จะสร้างคะแนนนิยมให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือนี่แหละ ICC นะครับถ้ายอมไปลงนะครับเรื่องในอดีตนั่นน่ะดีไม่ดีคนไทยก็พร้อมที่จะให้อภัยได้นะครับที่ท่านได้ทําอะไรไว้นะครับแล้วก็พอนะครับต่อไปเนี่ยใครจะใช้ปืนมายิงประชาชนเนี่ยมันต้องชิดหนักมากขึ้นเนี่ย ไอ้ที่จะเลวร้ายกลายเป็นสงครามกลางเมืองมันอาจจะลดระดับลงมาแล้วเราอาจจะสามารถนัคุยกันนะครับถ้าไม่ชักปืนลองอมายิงกันก่อนเนี่ยมันก็ยังมีเวลาสําหรับการเจราจาการตกลงการปฏิรูปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ให้รู้ไว้นะครับว่ายังไงก็แล้วแต่ประเทศไทยถอยหลังไปเป็นสม,มุรณาราสิทธิราชไม่ว่าจะซ่อนรูปแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้อีกแล้วต้องเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เท่านั้นนะครับแล้วท่านอยู่ตรงไหนล่ะ แล้วท่านจะทําอย่างไรกับประวัติศาสตร์ที่ต้องถูกจารึกเอาไว้ณวันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านอีกนะครับพลเในประยุทธ์ก็คือว่าในส่วนความจริงมันต้องพูดแต่ว่าไม่ได้แปลวความจริงตรงนี้จะต้องเอาท่านเข้าคุกนะครับโดยที่นะครับเกิดจากอิทธิพลของสารนอกประเทศยกเว้นเสียแต่ว่าเพราะว่าเขาไม่ไม่ย้อนหลังท่าลงสถาบันนะครับยกเว้นเสียแต่ว่ามีการฆ่าฝันประชาชนอีกครั้งหนึ่งนับจากนี้ ก็คงจะต้องมีโอกาสที่จะเจอกันที่สารยารณาระหว่างประเทศผมบอกแล้วว่าสิ่งที่ทำมานั้นก็มากพอที่จะคุ a ลิฟายแอคชั่นของทหารไทยทหารของพระราชาไทยและกลุ่มเครือข่ายของพระราชาไทยนั้นว่าได้ก่อเขาเรียกว่า crimes against humanity นะครับอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติคนจำนวนมากถูกฆ่าตายมาซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วคนกลุ่มเดิมนะครับในระบอบเดิมเพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตา นะครับเท่านั้นนะครับได้กระทําการเหล่านี้มาตลอดฆ่าแล้วก็น,นิรโทษกรรมแล้วฆ่าอีกแล้วก็น,นิรโทษกรรมทํากันมาบ่อยเกินไปแล้วครับเราปล่อยให้วัฒนธรรมอย่างนี้ดําเนินต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเองนะครับถ้าจะทําตรงนี้ก็จะเป็นคุนูปการกับลูกหลานอย่างยิ่งเราต้องทํายังไงก็ต้องทาครับไม่ทําไม่ได้แต่ถ้าใครทําก็จะได้รับบันทึกการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้ที่ได้สร้างคุณูปการ กับประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงนะครับใครมีคําถามสงสัยอะไรยังไงเรื่อง ICC นะครับจะถกเถียงนัตโต้แย้งมาหรือว่าตรงไหนไม่ชัดเนี่ยผมยินดีจะอธิบายเพิ่มเพราะว่าเห็นว่าเราเข้าใจกันผิดไปในหลายส่วนนะครับวันนี้เรื่องประเด็นนะครับ discredit คนนั้นด่าคนนี้นะครับแล้วก็โจมตีคนนั้นนะครับไม่มีประโยชน์เอาความจริงมาพูดเอาหลักวิชามาพูดแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วช่วยกันผลักดันสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองกันนะครับ ด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนผมเพียงดินรักไทยสวัสดีครับ